าหุ้น Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศก็อย่างที่เรียนท่านสื่อมวลชนและประชาชนให้ทราบนะครับว่ามาตรการชุดนี้ที่ออกมาคงจะเป็นมาตรการระยะที่1 นะครับก็คือมุ่งสู่การลดภาระเรื่องตลาดก่อนนะครับซึ่งการแข่งชาติมีตลาดทั้งหมด93แห่งนะครับมีผู้ค้าทั้งหมดประมาณ 9,900 กว่าแผงนะครับและมาตรการที่2ที่ออกมาก็คือมาตรการที่หากว่ามีผู้ที่ติดค้างค่าเช่าต่างๆกับการแข่งชาตินะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าการได้เรียนให้ทราบประมาณ 88,000 รายในช่วงนี้การแข่งชาติเนี่ยก็จะยกเว้นค่าปรับต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าการนะครับเป็นผู้ให้รายละเอียดนะครับเพราะว่าลักษณะสัญญาต่างๆที่มีอยู่กับการแข่งชาติเนี่ยจะแตกต่างจากสัญญากับธนาคารนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวในส่วนตรงนี้ผมขอให้ท่านเป็นผู้แถลงกันละกันนะครับแต่ในส่วนของคณะกรรมการการแข่งชาติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเรามีมติออกมา2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือก่อนที่มารับตำแหน่งนะครับในงบประมาณปี2563เนี่ยคณะกรรมการได้รับจัดสรรงบประมาณให้ไปดูงานต่างประเทศนะครับทางคณะกรรมการก็มีมติเป็นเอกฉันท์ขอคืนงบประมาณนี้ทั้งหมดทั้งก้อนนะครับให้กับทางฝ่ายบริหารของการแข่งชาติและนำงบประมาณนี้ไปช่วยเหลือประชาชนทั้งหมดนะครับโดยให้ทำรายงานการใช้งบประมาณรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะครับเราจะเริ่มเมื่อไหร่ครับ1เมษายนครับแต่อย่างที่เรียนนะฮะว่าจะเป็นมาตรการชุดที่1นะครับถ้าหากว่าไม่เพียงพอก็คงจะมีมาตรการออกมาเป็นระยะครับระยะเวลาเท่าไหร่ครับในการช่วยเหลือ3เดือนครับมาตรการแรกครับแต่ก็พร้อมที่จะต่อนะครับถ้าหากว่าเหตุการณ์ไม่สงบลงครับแล้วตอนถ้ามาตรการแรกที่ออกมานี่คิดว่าจะช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากน้อยแค่ไหนและต้องใช้งบประมาณแค่ไหนเดี๋ยวในรายละเอียดขอให้เป็นทางท่านผู้ว่าการนะครับเป็นคนให้รายละเอียดนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าอย่างในส่วนของตลาดทั้งหมดที่อยู่ในภายใต้การเคหะก็จะได้รับการลดราคาค่าเช่าแผงนะครับ 20% นะครับผู้ที่มาเช่าตลาดกับการเคหะและนำไปเช่าปล่อยเช่าต่อแผงย่อยก็ต้องลดราคาต่อจากที่การเคหะลดให้ต่อไปนะครับซึ่งเราคงมีมาตรการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดครับส่วนความเดือดร้อนนะครับที่เป็นเกี่ยวข้องกับชาวชุมชนของการเคหะเนี่ยคิดเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเรามีทั้งหมดชุมชนทั่วประเทศเนี่ย720ชุมชนนะครับแล้วก็จำนวนหน่วยนะครับหน่วยอาศัยของเรานี่ประมาณ 730,000 หน่วยเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเราก็หลายล้านคนนะครับเพราะเนี่ยในส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนเรื่องแรกก็คือการที่เราจะมีมาตรการในการลดค่าเช่าแผงค้าของเรานะฮะซึ่งจะเห็นว่าผู้เช่าแผงค้าของเรานี่มีจำนวนมากนะครับทั่วประเทศเนี่ยเรามีตลาดหรือแผงค้าประมาณ93แห่งนะครับแล้วก็แผงทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นแผงนะครับเพราะเนี่ยมาตรการนี้เราก็จะทำโดยการลดค่าเช่าทั้งหมดแผงค้าทุกประเภทเลยนะครับที่เรามี3ประเภทก็คือแผงค้าประเภทตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ตลาดนัดนะฮะแล้วก็ตลาดพวกถาวรเนี่ยที่มีหลังคาเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยจำนวนประมาณเกือบหมื่นแผงค้าเนี่ยเราจะลดค่าเช่าให้ในช่วง3เดือนนี้ประมาณ 20% ของค่าเช่าเดิมนะครับซึ่งก็คงจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนไปได้นะครับอีกส่วนก็คือที่เราจะยกเว้นค่าปรับนะครับค่าปรับในการที่เขาค้างค่าเช่านะครับหรือค่าเช่าซื้อในช่วง3เดือนนี้เหมือนกันนะครับเมษาถึงมิถุนาเนี่ยนะครับซึ่งคิดเป็นจำนวนหน่วยที่มีธุรกิจธุรกรรมกับเรานะครับในส่วนของค่าเช่านะครับประมาณ 88,000 รายนะครับซึ่งก็คิดว่าส่วนนี้ก็จะช่วยพี่น้องประชาชนที่ชำระค่าเช่าซื้อกับค่าเช่าของเราให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นได้นะครับในช่วงนี้นะครับส่วนมาตรการที่จะเราจะทำภายในของการแข่งชาติเองเนี่ยก็คือมาตรการที่มีการเหลื่อมเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็อีกอันก็คือให้ผู้ไปรายงานเนี่ยสามารถไปรายงานที่บ้านได้ที่เรียกว่า work from home เนี่ยนะครับซึ่งดูแล้วการทำงานของเราก็คงจะไม่สะดุดอะไรนะครับเพราะเราก็คงจะมีระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยช่วยทำให้การสื่อสารมันสะดวกขึ้นครับงานก็คงจะราบรื่นเหมือนเดิมนะครับระยะเวลาการช่วยเหลือแล้วก็จำนวนลูกค้าของการเคหะที่จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากน้อยแค่ไหน
ครับระยะเวลาที่ช่วยเหลือในช่วงนี้นะครับก็เรากำหนดเป็น3เดือนนะครับเมษาถึงมิถุนายนนะครับซึ่งคิดว่าลูกค้าของเราที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้น่าจะร่วมประมาณ 200,000 กว่ารายนะครับงบประมาณใช้มากน้อยแค่ไหนในการซัพพอร์ตงบประมาณก็คงจะพอสมควรนะครับในส่วนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนนะครับผมเรามีมาตรการอะไรที่จะดูแลเรื่องป้องกันไข้หวัดนี้ไหมฮะต้องเรียนว่าในมาตรการผู้อยู่อาศัยชุมชนเราเนี่ยเรามีการรณรงค์ไปหลายเดือนแล้วนะครับในเรื่องความให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคหวัดโควิด-19 นี้นะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งจุดคัดกรองนะครับมีการตรวจอุณหภูมินะครับแล้วก็มีการให้ล้างมือมีการแจกเจลล้างมือไปที่ชุมชนด้วยนะครับและที่สำคัญคือตอนนี้เราฝึกอาชีพชุมชนด้วยนะครับให้ชาวชุมชนเนี่ยทำหน้ากากอนามัยแล้วก็ทำเจลล้างมือขึ้นมานะครับซึ่งคิดว่าก็จะช่วยให้ชาวชุมชนเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยจากโรคนี้ได้มากขึ้นนะครับครับอยากให้ท่านผู้ว่าพูดถึงให้กำลังใจการชาวการเคหะสักนิดนึงครับครับต้องเรียนว่ามาตรการนี้ก็เป็นมาตรการที่จะทำให้ทุกคนได้รับความปลอดภัยมากขึ้นนะครับต้องก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับประเทศนะครับแล้วก็รวมทั้งโลกด้วยนะครับถ้าเราให้ความร่วมมือกันมีกำลังใจให้กันเนี่ยผมว่าเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับ